สวัสดีครับนี่ผมช่องอัปปาชแนลนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกระหว่างดูวันลุมพินี68นะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องอัปปาชแนลด้วยผมบอกเลยว่าวันลุมพินี68ในรอบนี้เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะผมแล้วก็ถึงจะมีบนนัดกันแค่3คนถึงจะน็อกแค่3คนแต่ความรู้สึกผมคือสนุกมากเลยนะครับและอีกอย่างนึงคือผมว่าสตอรี่ในแต่ละคู่มันดีมากๆนะสำหรับในการจัดครั้งนี้ครับผมเรามาดูคู่แรกเลยระหว่างคู่ป้อมเพชรกับสุริยันโอ้โหคู่นี้ครั้งที่แล้วเนี่ยต่อยกันโหดุเดือดมากครั้งนี้เป็นไฟที่2นะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าสุริยันแพ้โหสุริยันได้นับก่อนไม่แน่ใจแต่ทั้งหมดประมาณ4หรือ5นับคู่นี้คือแบบเดือดตั้งแต่ไฟที่แล้วอ่ะและสุริยันมีสถิติที่ประหลาดมากต่อยวันลุมพินี7ครั้งได้บนนั้นทั้ง7ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่8ได้บนนั้นอีกชนะน็อกยก1ป้อมเพชรพีเคแสนชัยโอ้โหหมัดนั้นต่อยแรงมากใครก็ยืนไม่ได้ป้อมเพชรนี่เป็นคนที่แข็งมากๆเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยส่วนคู่ที่2ยอดเหล็กเพชรกับคมอาวุธหลายๆคนมองว่าคมอาวุธสดกว่าดีกว่านะแต่ไปต่อยไปต่อยมายอดเหล็กเพชรแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ดีนะสำหรับผมเหมือนจะไม่ดีพอยก2แบบเฮ้ยเริ่มมาว่ะยก3มาว่ะกลายเป็นว่ายอดเหล็กเพชรโดนอาวุธคมอาวุธจนอยู่ได้จนแบบไม่เป็นอะไรกูไม่เป็นไรแล้วอ่ะแต่คมอาวุธยิ่งต่อยยิ่งปะทะยิ่งหมดยิ่งยุบส่วนมาคู่ที่3นี่ดราม่าเหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการเรียนมวยไทยมาที่นี่เลยนะผมมวยไทยลูกสวนมวยไทยแคมป์นะครับผมทดลองเรียนครั้งแรกเพียง200บาทนะครับผมบอกเลยไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนป้องกันตัวลดน้ำหนักหรือกระชับสัดส่วนเราไม่ได้แค่สอนมวยอย่างเดียวนะครับผมเราสอนวิธีการป้องกันตัวและสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับผมลดน้ำหนักได้จริงนะครับผมดูและกดติดตามไปเลยนะผมที่เพจลูกสวนมวยไทยแคมป์สิบหมื่นโค้ชนายของเราหรือว่าเจอกับไทสันเทริสันนะครับผมคู่นี้เป็นอะไรที่แบบดราม่ามากมากยกแรกเนี่ยผมมองว่าไทสันได้นะผมได้แล้วก็มีจังหวะเมาด้วยได้เมาด้วยในยกแรกยก2ไทสันแพ้เห็นเลยพอมายก3เนี่ยไทสันเนี่ยมาได้เมาชุดเดียวเลยก็ดูว่าชนะผมคิดว่าหลายๆคนก็มองว่าโค้ชนายชนะแต่ผมไม่รู้ว่ามุมมองกรรมการเนี่ยมองว่าโค้ชนายถอยหรือเปล่ารวมไปถึงอาจจะมีลูกที่แบบเอ้ยเดี๋ยวเตะกระจับมาบ้างต่างคนต่างเตะเดี๋ยวมีนิ้วจิ้มตาอีกมันไม่รู้ว่าดูเหมือนเป็นการถ่วงเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่ามุมมองกรรมการคิดแบบนี้หรือเปล่านะสําหรับคู่นี้ก็ไทสันชนะไปนะครับผมมาพอมาคู่นี้ครับผมคู่ต่อไปครับผมคือคู่ปกรณ์กับลาฟี่โอ้โหคู่นี้หลายๆคนก็มองว่าปกรณ์เสร็จลาฟี่แน่นอนนะครับผมซึ่งปกรณ์กับลาฟี่เคยเจอกันมาแล้วนะผมไม่แน่ใจเมื่อสัก5หรือ6ปีก่อนในกติกา3ยกเนี่ยของที่ภูเก็ตปกรณ์แพ้ไปนะครับผมคู่นี้ผมชอบที่ปกรณ์นะเพราะผมได้เห็นฟอร์มพี่ปาของเราเนี่ยพี่ปกรณ์ขวัญใจเด็กชาติของเราเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นซึ่งต่อยไปนั้นสักประมาณขยับได้สักประมาณ3ถึง4ไฟแล้วนะผมปกรณ์เนี่ยก่อนที่จะมาต่อยวันซึ่งการต่อยญี่ปุ่นเขาก็ต้องเจอพวกแบบสไตล์แบบคิกบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยผมว่าความคล่องตัวมันก็ต่างกันแล้วเห็นว่าปกรณ์มาต่อยนี่มีการโยกมีฟุตเวิร์กก็แตกต่างกันไปแล้วคู่นี้โหปกรณ์ก็ชนะน็อกไปในยกที่1นะครับผมโหต่อยจังหวะนั้นโหจังหวะต่อยไปเม็ดนั้นคือสวยสวยมากๆหลับเลยนะครับผมทีเดียวเลยชาโดนะผมสิงห์มาวินกับจิมมี่ไว้หลายคนก็มองว่าจิมมี่น่าจะดีกว่าแต่ไปๆมาๆโหชาโดเตะไปแต่ละทีเตะจนจิมมี่ยุบอะครับผมยกแรกยังดูพอดูได้นะพอปลายๆยก2เริ่มไม่ไหวแล้วพอมาอีกคู่นี้นะผมคู่ที่9เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสกับรามาสนอผมโอ้โหคู่นี้ส่วนตัวผมชอบเพชรธนงมากๆอยู่แล้วนะผมเพราะผมติดใจแกตั้งแต่แบบว่าที่แกเจอกับฮิโรกิแล้วผมต้องบอกเลยว่าวันในรอบนี้มันมีแต่คู่ที่น่าสนใจอย่างแบบเพชรธนงหายไปนานรามาสนอก็ถูกแบนไป6เดือนเพชรธนงปีนึงการกลับมาไหนจะเป็นปกรณ์กลับมาต่อยไฟแรกมันแบบมันมีสตอรี่หมดโค้ชนายที่หายไปนานเป็นยูทูบเบอร์มาชกอีกรวมไปถึงคู่ป้อมเพชรกับสุริยันที่แลกกันเดือดในไฟที่แล้วก็มาอีกและคู่นี้ก็คือเสือแบ็กโอ้โหเสือแบ็กเห็นว่าทุกคนมันมีสตอรี่หมดเสือแบ็กเนี่ยเคยแพ้มาเมื่อปีที่แล้วโดนน็อก
ไหนๆจะเป็นคู่แบบที่คนแบบจับตามองสดบทเก๋าอีกคือซุปเปอร์เล็กกับก้องธรณีที่ก้องธรณีเพิ่งจะขึ้นเข้ามาในวันใหญ่แล้วก็เจอกระดูกอย่างซุปเปอร์เล็กเลยรวมไปถึงพระชันฉายกับโจนาธานดิบาร่าโอ้โหคู่นี้ก็เป็นครั้งที่แล้วก็พลาดกันเพราะว่าโจนาธานทำน้ำหนักไม่ได้เห็นป่ะผมถึงบอกว่าวัน68เนี่ยมันมีสตอรี่ของแต่ละคนมันดูแล้วมันก่อนจะถึงวันชกจริงมันดูมันมีสตอรี่มีเรื่องเล่ามันทำให้คนแบบน่าดูผมเลยชอบในวัน68ถึงจะไม่ค่อยมีน็อกก็เหอะนะอ่ะมันพูดถึงคู่เพชรธนงเนี่ยแรกก็ดูเหมือนพี่เพชรธนงอาจจะแบบว่าเก่งๆไม่ได้ต่อยนานนะแต่พอต่อยไปต่อยมาเนี่ยโอ้โหไอ้ลามาสน้องเนี่ยโดนอาวุธแล้วยุบเห็นเลยโดนหมัดพี่เพชรธนงโอ้โหสุดท้ายพี่เพชรธนงก็ชนะน็อกไปนะครับผมเป็นการกลับมาที่เยี่ยมยอดมากๆเลยส่วนคู่นี้เสือแบ็คไอ้เคียมรันผมแม่งชอบเสือแบ็คนะแต่แบบเสียใจเหมือนกันที่แกแพ้แต่ก็ให้กำลังใจนะเสือแบ็คเพราะเสือแบ็คเป็นนักมวยตัวอย่างที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเวทีหรือนอกเวทีนะผมชื่นชอบแกมากๆเลยนะสำหรับคนนี้ก็เคยเจอกันที่รัสเซียเคียมรันชนะน็อกไปในยกที่1ครับผมที่ประเทศรัสเซียแล้วพอมารอบนี้พอเป้งออกมาเนี่ยดูเหมือนเสือแบ็คเนี่ยเก่งไปหน่อยเก่งๆเหมือนกดดันสุดท้ายแล้วเสือแบ็คก็โดนพลาดท่าดูแบบไม่กล้าแบบไม่ค่อยออกอาวุธเหมือนเกรงไปเก่งไปสุดท้ายโดนเคียมรันน็อกไปอีกม้วนเป็นหนังม้วนเดิมเลยนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบผมไม่แม่งแบบเสียใจมากๆแต่ก็ให้กำลังใจก็เข้าใจได้ต่อไปไม่รู้ว่าเคียมรันจะเจอใครแต่เขาบอกว่าเขาอยากเจอน้องโอนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นว่าอย่างไรส่วนซุปเปอร์เล็กกับก้องธรณีโอ้โหขึ้นมาซุปเปอร์เล็กหนักมากแกก็โพสอยู่แล้วขวาทางเดียวเก็บได้กินไปต่อยไปต่อยมาเนี่ยแรกๆเหมือนก้องธรณีจะต้านอยู่นะแต่พอต่อไปต่อมาโดนแข้งยุบผมรู้สึกว่าก้องธรณีเนี่ยในไฟเนี้ยเหมือนตั้งใจจะออกหมัดมากเกินไปตั้งใจจะออกหมัดมากเกินไปเลยไม่ค่อยได้ออกแข้งเหมือนแบบจ้องใจจะต่อยหมัดซุปเปอร์เล็กก็เตะอัดแขนเตะคุณอย่าลืมนะซุปเปอร์เล็กก็เจอรถถังเจออะไรมารถถังนี่หมัดไม่เป็นรองใครนะเรื่องหมัดเนี่ยไม่เป็นรองใครจริงๆสุดท้ายก็แบบซุปเปอร์เล็กชนะไปนะผมชนะคะแนนไปแต่ก้องธรณีก็คือทำได้ดีมากๆนะพูดถึงในการชกในไฟนี่คือทำได้ดีมากๆคือไม่เสียของเขาเรียกว่าภาษามวยเรียกว่าแพ้ไม่เสียของคุณได้กระดูกได้ประสบการณ์นะครับผมแรงกิ้งช่างมันนะครับผมแต่คุณได้ประสบการณ์ได้เจอเบอร์ต้นๆต่อไปนี้คุณจะเจอใครก็สบายแล้วผมมองว่าก้องธรณีนี่เจอโจฮันลาซิลลี่นี่เดือดแน่ผมพูดเลยผมอยากให้เจอกันนะคู่นี้ต่างคนต่างได้สัญญาวันใหญ่มาเหมือนกันนะครับผมคู่จริงผมพระชันฉายกับโจนาธานโอ้โหช่วง3ยกแรกเหมือนจะเป็นเกมอึดอัดของพระชันฉายนะแต่ว่าหูคือต่างคนต่างเร็วอ่ะคือพอมายก4พระชันฉายมีเข่ามีอะไรไปทําได้เห็นเลยว่าโจนาธานแบบแกว่งเลยเจอเข่าแต่ก็แอบเสียวเหมือนกันที่พระชันฉายจะโดนเตือนหรือเปล่าเพราะจังหวะมีโน้มคอตีสำหรับใครที่ต้องการเรียนมวยไทยมาที่นี่เลยนะผมมวยไทยลูกสวนมวยไทยแคมป์นะครับผมทดลองเรียนครั้งแรกเพียง200บาทนะครับผมบอกเลยไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนป้องกันตัวลดน้ำหนักหรือกระชับสัดส่วนเราไม่ได้แค่สอนมวยอย่างเดียวนะครับผมเราสอนวิธีการป้องกันตัวและสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับผมลดน้ำหนักได้จริงนะครับผมดูแล้วกดติดตามไปเลยนะผมที่เพจลูกสวนมวยไทยแคมป์ผู้กรรมการจะเตือนมากแต่กรรมการก็เตือนหลายครั้งนะนึกว่าเกือบจะโดนใบเหลืองแล้วก็ไม่โดนสักทีนะผมสุดท้ายพระจันทร์ฉายก็ใช้ความไวแล้วก็ใช้ความเก่านะผมโหสุดยอดมวยจริงๆคือ3แบบครับยอดมวย3แบบทั้งมวยไทยก็ได้แชมป์เยอะมากลุมพินีราชดำเนินโอ้โหเยอะๆครับผมแล้วก็ได้แชมป์มวยสากลอีกโหวันอีกทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งสากลโอ้โหได้ครบหมดเลยนะผมคืออัจฉริยะจริงๆยอดมวยจริงๆนะผมในน้ำหนักนี้ปอนต่อปอนก็ไม่รู้ว่าไฟต์ต่อไปจะเจอใครและจะเจอในกติกาอะไรและเป็นแชมป์2รายการเนี่ยทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งเป็นคนที่3ของในรายการวันเอ้ยเป็นคนที่3ของในประเทศไทยผมคนแรกก็คือ 3A ได้ทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งคนที่2คือสเต็ปนะผมมวยไทยคิกบ็อกซิ่งและคนที่3คือพระจันทร์ฉายผมมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะผมและคุณผู้ชมล่ะมีความรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันวันในครั้งนี้ผมลองคอมเมนต์เข้ามาว่าต่อไปเนี่ยพระจันทร์ฉายเจอใครซุปเปอร์เล็กเ
จอใครก้องธรณีเจอใครเคียมรันควรเจอใครพี่เพชรธนงควรเจอใครโอ้โหเดือดแน่นอนแล้วพี่ประกรณ์ควรจะเจอใครโอ้โหยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจช่องอับบาสชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ